เห็นสวนทุเรียนที่ลำปางเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีส้มตำทุเรียนด้วยก็เลยแนะนำคุณผู้ชมเที่ยวอีกสวนหนึ่งอันนี้มีส้มตำมังคุดที่ไม่แพ้กันนะครับเป็นมังคุดแบบพรีเมียมด้วยปลูกจากสวนมาตรฐาน GAP แล้วก็ได้เปรียบด้วยเพราะว่าพื้นที่ดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์มากครับอยู่ริมเขาสันกาลาคีรีจังหวัดสตูลครับทำเลพื้นที่ถือว่าได้เปรียบทางธรรมชาติมากนะครับเพราะว่าอยู่ริมเขาสันกาลาคีรีติดชายแดน2แผ่นดินไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุในดินนะครับทำให้สวนมังคุดก็มีรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภคอยู่ที่สวนโชคนำทวดีตั้งอยู่บ้านวังพะเนียดหมู่ที่5ตำบลเกตรีอำเภอเมืองสตูลมีนายมานพภูลแก้วเป็นเจ้าของสวนนะครับเริ่มปลูกต้นมังคุดเมื่อปี 2535 จำนวน 100 ต้นนะครับบนพื้นที่ 8 ไร่จนปี 2541 นะครับก็เริ่มเก็บผลผลิตได้เป็นต้นมาเคยได้ปริมาณมังคุดสูงสุดถึง 17 ตันนะครับโดยการจัดการสวนมังคุดแบบคุณภาพไม่ใช้สารเคมีไม่เก็บผลผลิตลูกที่ตกลงพื้นด้วยครับคัดสรรสินค้าตามมาตรฐานทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปีครับมังคุดคุณภาพเหล่านี้ก็จะเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาดกันแต่ปีนี้แม้ว่าผลผลิตจะมีปริมาณน้อยแต่ราคาก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับอย่างมังคุดเกรด A ถ้าขายออนไลน์เนี่ยกิโลกรัมละ80 บาทส่วนมังคุดที่ส่งพ่อค้าเขาก็รับไม่อั้นนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ 33-35 บาทแล้วก็มังคุดผลสีดำกินได้เลยเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 35-40 บาทและนี่ครับทีเด็ดของมังคุดเอาไปทำเมนูแซ่บได้อย่างน่าสนใจครับวันนี้สวนก็เลยสาธิตส้มตำมังคุดกลมกล่อมลงตัวเป็นอย่างดีใช้เครื่องปรุงเดียวกับส้มตำทั่วไปคุณผู้ชมซึ่งก็หาได้จากภายในสวนทั้งนั้นนะครับจากนั้นก็เอาผลมังคุดที่ปลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาคลุกเคล้ากับน้ำปรุงของส้มตำก็จะได้รสชาติที่อร่อยแซ่บลงตัวครับและมังคุดเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเอาไปแปรรูปเป็นอาหารได้อีกหลายอย่างแยมมังคุดก็ได้แกงส้มมังคุดก็มีครับที่เราทำมังคุดสวนคุณภาพเพราะว่าเราอยากให้ผู้บริโภคปลอดภัยแล้วก็ผู้ใช้ก็ปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับแล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ทำแล้วก็ประสบผลความสำเร็จนะครับก็เคยได้รางวัลระดับจังหวัดระดับเขตและก็ระดับประเทศมานะครับและมีใบรับรอง GAP ครับแล้วมันแตกต่างจากที่ว่าเราไม่ทำยังไงคะสินค้าเรามีราคาดีมากหรือว่าเป็นที่รู้จักเยอะขึ้นไงครับใช่ครับก็พอเราทำแบบปลอดสารพิษมีใบคิว JP เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะมั่นใจนะครับตรงนี้เวลาเราส่งไปตรงไหนเรามีใบ JP รับรองนะครับในส่วนของเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรนะครับถ้าปลูกไม้ผลนะครับถ้าเราทำสวนคุณภาพนะครับได้รับรองมาตรฐานต่างๆนะครับมันก็จะช่วยยกระดับนะครับในเรื่องของราคาผลผลิตนะครับช่วยในเรื่องของตลาดนะครับเพราะว่ายังมีผู้บริโภคนะครับอีกมากมายนะครับที่มีกำลังซื้อนะครับสามารถที่จะซื้อสินค้าเกษตรที่มีราคาสูงนะครับเพียงแต่ต้องได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับปัจจุบันสวนมังคุดคุณภาพแปลงนี้ครับมีสถานะเป็นแปลงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรที่บรรดาเกษตรกรสนใจจะปลูกมังคุดคุณภาพเนี่ยก็จะมาเรียนรู้กันในแปลงได้ครับและยังเป็นแปลงที่ได้มาตรฐาน GAP ตั้งแต่ปี 2552 ด้วยครับเกษตรอำเภอเองก็พยายามเชิญชวนนะครับชาวบ้านที่ปลูกพืชผักต่างๆให้หันมายกระดับคุณภาพสินค้าด้วยการทำเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP กันเพราะว่าเพิ่มราคาได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยส่วนมังคุดแปลงนี้ครับอุดหนุนผลผลิตกันได้ 0831912268 ครับ